อาจารย์คะตอนนี้เสียงแตกเลยว่าอย่างนั้นได้ไหมคะกับเรื่องที่ว่านายกรัฐมนตรีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเป็นส.ส.ใช่หรือไม่ซึ่งเราเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นการมองหลักการที่ต่างกันอาจารย์มองว่าอันนี้มันเป็นการมองต่างกันในชั้นหลักการหรือเปล่าคะความจริงผมเรียนว่างี้ครับเอาหลักการก่อนนะเรื่องนี้มันเป็นสองเรื่องอยู่ด้วยกันนะครับหนึ่งคือนายกเนี่ยถ้าเป็นระบบรัฐสภาเราไม่ได้เลือกนายกโดยตรงนะครับเราเลือกส.ส.แล้วส.ส.ก็ไปเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับโดยความหมายจึงเท่ากับว่าประชาชนเลือกนายกทางอ้อมโดยผ่านการเลือกส.ส.ในพรรคการเมืองที่ส่งส.ส.คนนั้นมาสมัครนะครับเพราะทุกพรรคก็จะประกาศว่าถ้าหากว่าเขาชนะการเลือกตั้งแล้วเนี่ยหัวหน้าพรรคของเขาหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งของเขานะครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเขาตั้งรัฐบาลได้อันนี้เป็นธรรมเนียมของระบบสภานั่นหลักอันที่หนึ่งคือคนเลือกนายกคือส.ส.แล้วพรรคจะประกาศนะครับเป็นนายกหรือเป็นทางการให้ทราบว่าใครจะเป็นนายกถ้าเขาได้ตั้งรัฐบาลนะครับกับเรื่องที่2ครับแล้วตัวคนที่จะเลือกมาเนี่ยต้องเป็นส.ส.มั้ยมันมี2ประเด็นนะครับไอ้ข้อแรกนี่จบนะครับจบคือหมายถึงว่ามาตรา272มันผิดแน่ๆที่ให้สว.ที่ไม่เกี่ยวอะไรกับประชาชนมาเลือกนายกอันนี้ผิดนะครับแล้วก็ต้องปิดสวิตช์สว.ซะไม่ต้องรอให้ถึงหมดวาระในปีหน้าคือ11พฤษภาคม67แล้วคุณพลอยค่ะคราวนี้ก็ต้องเรียกร้องสว.ครับว่าขอให้โหวตตามเสียงข้างมากนะครับจะเป็นพรรคใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติเข้ามาถึงได้ก็ต้องโหวตให้เขาใช่ไหมครับจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ถ้าหากว่าได้เสียงผู้แทนประชาชนมาเกินครึ่งเนี่ยสว.ก็ต้องโหวตตามเขาค่ะนะครับนี่ที่หนึ่งทีนี้แล้วต้องเลือกเอาจากคนที่เป็นส.ส.ไหมผมเรียนว่าในโลกนี้เนี่ยนะครับก็มีทั้งประเทศที่กำหนดแล้วก็ไม่กำหนดแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่กำหนดหรอกแต่มันเป็นธรรมเนียมธรรมเนียมไงครับเขาจะเลือกออกจากคนที่เป็นส.ส.เพราะว่าโดยเฉพาะยิ่งประเทศยิ่งถ้าหากเป็นประเทศที่ฉลองเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์แล้วเนี่ยนะครับเช่นประเทศในสแกนดิเนเวียทางยุโรปเนี่ยนะครับเขาจะเอาเบอร์หนึ่งนะครับเอาว่าที่นายกมาเป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่ออันดับที่หนึ่งค่ะนะครับความจริงก่อนหน้ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยเราก็มีธรรมเนียมนี้มาแล้วนะครับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40นะครับว่าที่นายกเนี่ยของแต่ละพรรคเนี่ยนะครับจะเป็นเบอร์หนึ่งของปาร์ตี้ลิสต์นะครับแล้วผมเรียนว่ากติกาของเราเคยเขียนเอาไว้นะครับในปี2517เป็นครั้งแรกค่ะแต่เนื่องจากว่าอายุมันสั้นรัฐธรรมนูญนั้นน่ะมันถูกฉีกทิ้งไปใน6ตุลาคม19เหตุการณ์6ตุลา19แล้วกลับมาอีกทีนึงเนี่ยตอนหลังเหตุการณ์พฤษภา35ครับผมเรียนว่าที่ตอนนั้นเรียกร้องว่านายกต้องเป็นส.ส.เนี่ยเหตุผลคืออะไรครับเพื่อจะบอกทางผู้นำกองทัพว่าถ้าอยากจะเป็นนายกเนี่ยโปรดมาเหมือนกับมาบวชให้เป็นส.ส.ซะก่อนห้ามใส่เสื้อคนมาเป็นนายกอย่างที่ผ่านมาว่าง่ายคือการพูดว่านายกต้องเป็นส.ส.ในปี2535นั้นนะครับเพื่อจะบอกว่าทหารก็เป็นนายกได้แต่ต้องลาออกนะครับมาสมัครส.ส.ซะก่อนว่าง่ายคือการบอกให้สมัครส.ส.คือการบอกว่าให้มาเล่นการเมืองก่อนไม่ใช่มาเล่นการเมืองด้วยรถถังนะครับมาลงสมัครส.ส.ซะก่อนนะครับก็เลยกลายเป็นการเรียกร้องว่านายกต้องเป็นส.ส.คือเราพูดว่านายกต้องมาเลือกตั้งนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าระบบเราเลือกนายกโดยตรงไงก็เลยต้องเป็นนายกมาจากส.ส.แล้วตอนนั้นเนี่ยการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเราก็ยังไม่มีใช่ไหมครับเราก็คิดไม่ออกว่ามันคือปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งยังไม่มีทีนี้พอรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยก็เขียนขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์ปี35ใช่ไหมครับคือรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการแก้ไขนะครับปี2534รัฐธรรมนูญที่เป็นของรสช.เนี่ยแก้ทันทีนะหลังเหตุการณ์พฤษภา35สุจินดาคาบยูนลาออก23พฤษภาคม2535 2วันหลังคือ25พฤษภาคมนะครับสภามีการแก้ทันที4มาตราและหนึ่งในนั้นก็คือการกำหนดว่านายกต้องเป็นส.ส.ค่ะแล้วรัฐธรรมนูญทุกฉบับหลังจากนั้นทั้ง2540 250นะครับก็ให้นายกเป็นส.ส.คือเคารพกติกาที่มาจากเหตุการณ์พฤษภา35จนกระทั่งอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เนี่ยแกไปตัดออกว่านายกไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้แต่เอาเรื่องของว่าที่นายกเข้ามาแทนค่ะคือไม่เป็นไรหรอกขอเพียงให้ประชาชนได้ทราบแล้วก็ยังคงหลักการว่าประชาชนเลือกนายกผ่านการเลือกพรรคการเมืองแล้วทุกพรรคก็ต้องประกาศว่าที่นายกออกมาแล้วไม่ต้องเป็นส.ส.ก็ได้คือเราเนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นมาก็เพราะอาจารย์มีชัย
คือมันก็เป็น tradition จนกระทั่งกลายเป็นบทบัญญัตินะครับว่านายกต้องเป็นส.ส.นะครับเพราะปี40ก็เป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับ1ค่ะครับปี50ก็เช่นเดียวกันมาไปก็เพราะว่าอาจารย์มีชัยไปบอกว่านายกไม่ต้องเป็นส.ส.แต่ต้องเป็นว่าที่นายกผมก็เลยย้ำอย่างนี้นะครับว่าอันที่1ต้องให้ส.ส.เลือกนะครับเราเป็นระบบรัฐสภาค่ะส.ว.ไม่ใช่นะครับประชาชนเลือกนายกผ่านการเลือกส.ส.ส่วนนายกต้องเป็นส.ส.หรือไม่เนี่ยเนื่องจากรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยฉบับนี้มันไปเขียนว่าไม่ต้องเป็นก็ได้ค่ะทีนี้ไอ้เรื่องคนนอกเนี่ยมันเป็นอีกชั้นหนึ่งคุณพลอยค่ะคือมาตรา272มันมี2วรรควรรคแรกการเลือกส.ส.เนี่ยการเลือกนายกขอโทษนะครับให้ส.ส.กับส.ว.เลือกนายกร่วมกันซึ่งผิดใช่ไหมครับวรรค2ว่าแล้วถ้าเลือกเอาจากว่าที่นายกไม่สำเร็จซึ่งแต่ละพรรคเสนอได้ไม่เกิน3ชื่อแล้วชื่อที่เอามาเลือกเป็นนายกได้พรรคนั้นต้องมีส.ส.ไม่น้อยกว่า 25% คือ25คนใช่ไหมครับทีนี้ปรากฏว่าถ้าหากว่าเลือกยังไงก็เลือกไม่ได้ไอ้วรรค2ของ272เนี่ยอาจารย์มีชัยก็ไปเจาะช่องเอาไว้นะครับว่าสามารถเลือกคนนอกบัญชีค่ะนะอันนี้ไปกันใหญ่เลยอันนี้คือนายกคนนอกบัญชีเนี่ยยังถือว่ายังให้ประชาชนรับทราบในวันเลือกตั้งเพราะการเป็นว่าที่นายกมันเป็นทางการต้องสมัครว่าที่นายกต้องแจ้งกกต.เลยใช่ไหมครับแต่ว่า272ข้อ2มันเจาะช่องครับบอกว่าใครก็ได้นะครับทั้งจะเป็นส.ส.หรือไม่ทั้งจะเป็นว่าที่นายกหรือไม่ใครก็ได้นะครับเลือกได้เลยอันนี้ที่ปัญหาจริงๆคือไอ้วรรค2ทีนี้ผมเรียนว่าพอดีเมื่อกี้ฟังที่คุณพลอยอ่านที่อาจารย์ปิยบุตรเขียนเรื่องสมัยพลเอกเปรมใช่ค่ะกำลังจะถามเลยค่ะเพื่อประโยชน์ในการที่ท่านได้ฟังที่อาจารย์ปิยบุตรเขียนแล้วก็ได้ฟังข้อมูลเพิ่มเติมก็จริงแล้วที่พลเอกเปรมเป็นนายกได้8ปีโดยไม่เคยเป็นส.ส.เนี่ยมันไม่ใช่ว่าพวกพรรคการเมืองเขาอยากจะไปยกตำแหน่งนายกให้กับพลเอกเปรมแต่เพียงอย่างเดียวนะค่ะมันอยู่ที่รัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญ221เนี่ยบอกว่าคนทูล9นะครับชื่อนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือประธานรัฐสภาแล้วประธานรัฐสภาในขณะนั้นคือประธานวุฒิสภาครับไม่ใช่สภาในปัจจุบันค่ะค่ะผมถามว่าใครเป็นคนเลือกสวครับพลเอกเปรมเลือกครับว่าง่ายๆคือคนทูล9ชื่อนายกเนี่ยคือคนที่พลเอกเปรมเลือกไว้นะครับในขณะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ที่ว่าจะต้องให้ส.ส.มาโหวตเลือกนายกกันนะครับมันไม่มีครับเขากำหนดเพียงแค่ว่าประธานสภาประธานรัฐสภาเป็นคนทูล9และพอดีประธานรัฐสภาคือประธานวุฒิสภาและวุฒิสภาคือคนที่เป็นเอกเต็มเลือกเอาไว้นะครับดังนั้นบรรดาพวกพรรคการเมืองครับถ้าอยากเป็นรัฐบาลก็ต้องไปรวมเสียงให้ได้เกินครึ่งนะครับแล้วมาขอพลเอกเปรมไงว่าพวกผมเนี่ยจะบานกันเนี่ยเสียงเกิดในสภาเกินครึ่งอยู่แล้วค่ะมันคือตรงนี้ฮะจนกระทั่งเหตุการณ์ที่สภา35ถึงได้แก้ไงว่าประธานรัฐสภาเนี่ยต้องเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่ใช่ประธานวุฒิค่ะนะครับกลายเป็นหลักเกณฑ์จากนั้นมาจวบจนปัจจุบันนะครับเหมือนกันเลยกับตอนที่พลเอกสุนาคามยูนเป็นนายกค่ะก็มาจากเหตุการณ์เดียวกันการว่าให้ประธานสภารสช.นะครับคือรสช.เป็นคนยึดอำนาจใช่ไหมยึดอำนาจเสร็จก็ตั้งเป็นสภารสช.หัวหน้ารสช.ก็เป็นประธานสภารสช.นะครับเป็นคนทูลเกล้าชื่อนายกครับเลือกตั้งเสร็จบรรดาพวกพรรคต่างๆก็ต้องรวมเสียงกันแล้วไปให้พลเอกสุนาเป็นนายกเพราะคนทูลเกล้าคือรสช.ไงคือรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องแก้ไขอันนี้ถูกต้องนะครับส่วนในข้อที่ว่าอันที่หนึ่งนะครับต้องสสครับเป็นคนเลือกนายกสวไม่เกี่ยวนะครับซึ่งเรื่องนี้คงไม่ต้องไม่ทันไม่แก้ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าผมหมายถึงว่าเราพยายามปิดสวิตช์สวมาตั้งตลอดเวลาใช่ไหมครับที่จะปิดไม่ได้เพราะว่าต้องใช้เสียงสว1/3ก็คงต้องรอให้สวชุดนี้หมดวาระนะครับในเดือนพฤษภาคมปี67นะครับหรือถ้าเป็นไปได้เราก็ขอให้เขาปิดสวิตช์ตัวเองตั้งแต่บัดนี้ค่ะเป็นไปได้ไหมคะดีกว่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ตอนนี้ผมคิดว่าเสียงของสวเนี่ยที่บอกว่าจะโหวตตามสสเสียงข้างมากก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนในข้อที่ว่านายกต้องเป็นสสหรือไม่ผมคิดว่านะครับ เราใช้หลักการนี้มาตั้งแต่เหตุการณ์พฤษภา2535ค่ะและผนวกกับการมีสสบัญชีรายชื่อ
นะครับก็ให้เป็นพอกำหนดว่านายกต้องเป็นส.ส.เนี่ยในทางปฏิบัติเขาก็จะเอาว่าที่นายกของเขาเนี่ยมาเป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งค่ะก็ดีนะครับแบบนั้นใช่ครับถึงก็ดีถึงดีนะครับอันนั้นอ่ะดีแล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติของของประเทศต่างๆนะครับที่มีการเลือกตั้งแบบชื่อครับค่ะขอเป็นความรู้ค่ะอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนาะเมื่อปี62เนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าลอยมาจากฟ้าเลยคือไม่ต้องหาเสียงไม่ต้องอะไรเลยก็คือใช้วิธีพลังประชารัฐเนี่ยไปหาเสียงไปทำงานการเมืองไปส่วนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมีหน้าที่แค่อยู่ในแคนดิเดตนายกเท่านั้นแล้วก็ได้รับเลือกเท่านั้นอันนี้เนี่ยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเมื่อปี62แต่ว่าในปีนี้เนี่ยมีหลากหลายอย่างเปลี่ยนไปนะคะในเรื่องของการลงมาเล่นการเมืองครึ่งตัวหลายหลายคนแซวว่าครึ่งตัวนะคะอย่างเช่นว่าอย่างน้อยก็สมัครเป็นสมาชิกพรรคหรือว่ามีส่วนในการกำหนดแนวทางของพรรคอันนี้เนี่ยซึ่งอันนี้ข้อนี้มันทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ก็ตอบคำถามนักข่าวแล้วก็คุณธนากรด้วยนะคะตอบคำถามนักข่าวว่าต่อให้จะลงสมัครเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ายังไงก็มาทำการเมืองเยอะขนาดนี้แล้วมันก็คงไม่ต่างกันมากแหละแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ใช้โมเดลนี้ด้วยเหมือนกันก็คือแคนดิเดตนายกลงมาหาเสียงลงมาเป็นผู้นำหาเสียงหรือว่าประกาศแนวทางต่างๆของพรรคเป็นเหมือนเดอะเฟซอย่างนี้เนี่ยนะคะของพรรคการเมืองแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อมันเป็นอย่างที่คุณธนากรพูดไหมคะอาจารย์ว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันนี่นาหรือว่ามันเรามองยังไงได้บ้างคะคือผมเรียนว่างี้ครับในระบบรัฐสภาเนี่ยนายกควรเป็นส.ส.นะครับเพราะว่าบรรดาผู้แทนปวงชนจะหาใครสักคนที่เหมาะสมเป็นนายกไม่ได้หรอใช่ไหมครับในหลักการแล้วนั้นใครจะเป็นนายกก็ต้องมาเหมือนกับมาเข้าสู่วงในก่อนคือเป็นส.ส.ในระบบของประเทศที่มีแต่ส.ส.เขตเนี่ยนายกเป็นส.ส.บางทีก็ลำบากนะเพราะมันจะมีเสียงเลือกตั้งที่ต้องไปดูแลใช่ไหมครับแต่ประเทศซึ่งมีบัญชีรายชื่อเนี่ยมันสบายนะครับเขาก็อยู่ในปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งนะครับผมเรียนว่าเราไปเปรียบเทียบกับปี62นี่มันอย่างนี้คุณพลอยครับมันเป็นประเด็นที่หนึ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับ เป็นว่าที่นายกโดยที่ไม่ต้องเป็นส.ส.ก็เพราะว่าอาจารย์มีชัยไปทำอย่างนั้นแต่เรื่องใหญ่กว่านี่คือเรื่องของการที่ส.ว.มาเลือกนายกพรรคพลังประชารัฐนะครับขณะนั้นสองป.เขายังเป็นแนบแน่นกันบ.ประวิตรก็บอกอยู่แล้วว่าตั้งพ.ปชร.ขึ้นมาเพื่อป.ประยุทธ์ใช่ไหมครับก็บอกมาในจดหมายน้อยพรรคพปชรนะครับพลังประชารัฐได้ส.ส.แค่116เสียงผมถามว่าเป็นนายกได้ไงครับส.ส.มี500หมายความว่าต้องมีเสียงโหวตจากส.ว.หรือเปล่าเพราะส.ว.ไงนะครับผมเรียนว่าอย่างนี้กติกาเรื่องส.ว.เรื่องนายกเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับไม่ต้องมีหรอกครับส.ว.เรื่องนายกเพราะคนทูล9คือประธานส.ว.หรือประธานของคณะยึดอำนาจเป็นคนทูล9ดังนั้นเลือกตั้งเสร็จถ้าคุณอยากเป็นรัฐมนตรีคุณก็ต้องรวมเสียงกันเองเพราะผมเป็นคนทูล9ผมเป็นทูล9ชื่อใครเป็นนายกเรื่องผมค่ะงั้นคุณอยากจะร่วมรัฐบาลคุณก็ต้องรวมเสียงกันมาแล้วมาหาผมใช่ไหมครับแต่พอรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยนะครับเราไปเพิ่มหลักการใหม่ความจริงก็ไม่ใหม่หรอกครับเพราะปี2517ก็เคยทำแบบนี้มาแล้วเอากลับมาทำอีกทีนึงก็คือการจะใครเป็นนายกเนี่ยต้องโหวตกันในสภาผู้แทนก่อนค่ะนะครับไม่ใช่ประธานสภานึกจะทูล9ชื่อใครก็ได้นะครับพอดีมันมีเหตุการณ์อีกนิดนึงครับคุณพลอยก็เล่าให้เป็นประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับได้คือเป็นยกครั้งที่2ของคุณอนันต์ปัญญาชุนนะครับเรื่องคือพอพลเอกสุดาคราประยุรลาออกในวันที่23พฤษภาคม2535บรรดาพรรคซึ่งสนับสนุนพลเอกสุดาให้เป็นนายกเขาก็อยากเป็นรัฐบาลต่อเขาก็เลือกนะครับพลอากาศเอกสมุนละโหแล้วให้ประธานสภาผู้แทนคือดร.อาทิตย์อุดรรัตน์เป็นคนทูล9ปรากฏว่าตอนโปรด9ในการเป็นชื่อนายอนันต์ปัญญาชุนค่ะทีนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของดร.อาทิตย์เขาไปเปลี่ยนชื่อเองเขาก็ให้สัมภาษณ์ไปหลายที่นะครับพูดที่สาธารณะแล้วว่าเขาเห็นว่าจะทูล9ชื่อสมุนละโหเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตการต่อการประท้วงจะมีต่อจะไม่จบก็เลยเปลี่ยนเป็นนายอนันต์ปัญญาชุนคือคิดเองเขาบอกเขาคิดเองจริงเท็จประการใดต้องไปถามดร.อาทิตย์แต่เขาบอกเขาคิดเองคนเดียวแล้วก็ถูกก้าวชื่อทีนี้มันก็เป็นการทำให้วิกฤตการมันจบลงนะครับแต่ว่ามันก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ประธานสภา
นึกจะทูล9ชื่อใครก็ทูล9ได้หมดหรอกค่ะโดยที่ไม่สนใจว่าเสียงข้างมากเป็นยังไงอย่างนั้นหรอกก็เลยเกิดเป็นกติกาขึ้นมาว่าเอางี้ละกันประธานสภาจะทูล9ก็คือว่าต้องให้สภาผู้แทนเขาโหวตก่อนค่ะนะครับเสียงเกินครึ่งนะครับก็ประธานสภาจะคุณชื่อคนนี้ไปทูล9ให้สมโพธิ9เป็นนายกทีนี้พอสสมีอำนาจเลือกนายกสวก็ต้องร่วมเลือกด้วยสิดังนั้นแต่ว่าไอการใช้สวมาเลือกนายกกลัวรัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านปี2004อาจารย์มีชัยเนี่ยเคยพยายามมาครั้งหนึ่งในร่างแรกเขาให้สวเลือกนายกด้วยแต่โดนประท้วงต้องถอดไปพลเอกสุวินดาก็เลยเป็นนายกได้โดยที่ไม่มีสวมาเลือกนายกนะครับแต่ว่าเขาใช้ประธานรสช.คือคณะปฏิวัติเป็นคนทูลเกล้าทีนี้พอรัฐมนตรี60เนี่ยทำยังไงดีจะใส่เข้าไปเลยว่าสวที่คสช.เลือกเนี่ยเป็นคนเลือกนายกด้วยก็ไม่ได้มันสืบทอดหน้าจงแจ้งไปเขาก็เลยทำเป็นคำถามมาเติมทีหลังร่างแรกไม่มีแล้วมาเติมเข้าไปในคำถามเพิ่มเติมนะครับก็เลยกลายเป็นสวเลือกนายกใน5ปีแรกมันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ผมก็เรียนว่าดังนั้นสรุปคือมันมี2ประเด็นครับคุณพลอย1คือสวเลือกนายกเนี่ยนะครับต้องหยุดฮะไม่ได้เลยท่านมาจากคสช.นะครับแล้วไม่ต้องรอถึง11พฤษภาคมปี67หรอกค่ะผมเสนอว่าตั้งแต่14พฤษภาคม66เลยนะครับเลือกตั้งเสร็จสวโปรดโหวตตามฉันทำมติของเสียงข้างมากของประชาชนประชาชนผมต่างกันยังไงเขาเลือกเขาชอบพรรคไหนอยากใครเป็นนายกอยากใครเป็นสสนะครับก็เป็นเรื่องของประชาชนเขาและผลของการเลือกตั้งมันจะกลายเป็นรัฐบาลสวก็โหวตนั้นอันนี้ครับจะทำให้ความผิดเพี้ยนนะครับที่ต้องเกิดสูตรตลาดต่างๆมาเนี่ยเพื่อเอาเขาจะหวังสวเป็นนายกเนี่ยมันจะได้หมดไปนะครับผมพูดนี้คือเพื่อทุกพรรคนะครับมันไม่ได้หมายให้ประโยชน์กับพรรคหนึ่งพรรคใดมันคือหลักการที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ประการที่สองครับในเรื่องของคนนอกเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะครับ272ก็คือคนนอกของอาจารย์ขออนุญาตถามค่ะคนนอกของอาจารย์หมายถึงนอกบัญชีแคนดิเดตรายชื่อไปอีกไม่ได้หมายถึงว่านอกจากการเป็นส.ส.ใช่ครับเพราะมันจะยุ่งเพราะความว่าคนนอกเลยเป็นของแสลงของการเมืองไทยนะครับนายกคนนอกเนี่ยฟังในก็แย่นะครับเป็นว่าที่นายกมันยังดูเป็นคนในแล้วไงก็ตามกฎกติกาใช่ไหมครับแล้วประการที่3เนี่ยนะครับนายกต้องเป็นส.ส.ไหมแม้ว่าทั่วโลกหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ต้องเขียนเอาไว้ที่ก็ไม่เขียนก็ทำมันอยู่แล้วก็เลยไม่เขียนค่ะส่วนประเทศที่ทำบ้างไม่ทำบ้างแล้วชอบเอาคนนอกมาอยู่เรื่อยเนี่ยก็สงสัยต้องเขียนอีกทีนึงกลับไปเขียนอีกทีนึงแต่ว่าก็ต้องใช้คู่กันนะครับกับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อโดยให้พอเราบอกว่าส.นายกต้องเป็นส.ส.ในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะเอาคนนั้นเนี่ยที่จะเป็นนายกเนี่ยเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งแต่คุณพลอยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าหลายพรรคเนี่ยเขาไม่ได้ตอบหลักการนี้หรอกนะครับพอดีรัฐธรรมนูญไม่ได้บังคับแล้วมันเป็นปัญหาแบบนี้ด้วยผมพยายามเข้าใจนะว่าบางพรรคเอ๊ะทำไมถึงไม่ยอมให้ว่าที่นายกเป็นส.ส.ต้องการให้ที่คนเป็นส.ส.อีกสองคนนึกออกไหมครับเพราะสสมันมีจำนวนได้ตามคะแนนบัญชีรายชื่อใช่ไหมครับถ้า2คนที่เป็นว่าที่นายก3คนที่เป็นว่าที่นายกมาเป็นสสด้วยมันก็จะมีคนไม่ได้เป็นสสอีก3คนค่ะคิดอย่างนี้นะครับคือเพื่อจะเป็นที่ให้ค่ะนะครับให้กับอีกอย่างเช่นพลเอกประยุทธ์ก็คงไม่ใช่ปัญหาเรื่องนั้นหรอกค่ะท่านอาจจะอยากลงมาเป็นสสท่านเคยเป็นหัวหน้าคสช.ค่ะท่านเคยมีสสทั้งหมดนะครับท่านเคยเป็นนายกอ่ะอยู่ดีเป็นสสเฉยๆท่านไม่เป็นค่ะนะผมพูดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วคนในพรรคเองก็อาจจะชอบนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าได้คะแนนสัก 12% 13% โพลของนิด้าค่ะก็แปลว่าสส 12 13คนถ้าท่านนายกเป็นเบอร์1ซะมันก็จะหายไป1คนถ้าไม่เป็นเบอร์1ซะก็จะได้เพิ่มมาอีก1คนในสสบัญชีคุณพลอยนึกออกมั้ยค่ะมันมีเรื่องนี้ด้วยครับ
อืมค่ะค่ะค่ะอ๋อเหตุผลด้านนี้ก็ยังไม่เคยถูกพูดมาก่อนนะคะขอบคุณอาจารย์ที่เติมมุมมองในด้านนี้ค่ะในเรื่องของการแย่งชิงบัญชีรายชื่อที่ปกติก็แย่งชิงอยู่แล้วนะคะคราวนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมค่ะซึ่งก็เป็นคำถามที่พลอยเตรียมจะถามไว้ด้วยเหมือนกันค่ะอาจารย์ก็คือมีคุณชื่อเป็นเกาหลีนะคะบอกว่าอยากถามอาจารย์ค่ะว่าความเป็นส.ส.ของนายกกระทบต่อ accountability หรือว่าความรับผิดรับชอบของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาและประชาชนยังไงแล้วการแบ่งแยกอำนาจแบบเด็ดขาดในระบบประธานาธิบดีถือว่าไม่มีประสิทธิภาพยังไงหรอคะทำไมไทยถึงไม่ควรทำตามซึ่งพลอยก็คิดว่าอันนี้มันเป็นประเด็นถกเถียงกันด้วยเหมือนกันอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรได้ยกข้อเสนอมาว่ามันทำให้ความรับผิดรับชอบของคณะรัฐมนตรีกับรัฐสภาเนี่ยน้อยอีกหน่อยนายกก็ไม่ต้องไปสภาก็ได้อย่างนี้เนี่ยค่ะซึ่ง อยากถามมุมมองของอาจารย์ด้วยเหมือนกันค่ะอาจารย์ความจริงมันเป็นปัญหาที่ในทางปฏิบัติผมย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าเราเนี่ยถือว่านายกจะเป็นส.ส.มาตั้งแต่หลังเหตุการณ์ปี35ค่ะนะครับเป็นเวลา25ปีครับแต่อาจารย์มีชัยได้ไปเลิกตรงนี้แล้วเป็นว่าที่นายกนะครับทีนี้ท่านพูดถึงaccountability ของนายกเนี่ยนะครับคือพอไม่เป็นส.ส.ก็โดดประชุมได้ไงอืมใช่มั้ยครับตั้งกระทู้ถามไม่อยู่ก็ได้มันเป็นปัญหาที่ตัวบุคคลของพลเอกประยุทธ์ด้วยที่ท่านก็ไม่ให้ความสำคัญค่ะผ่านทำไมครับเพราะท่านอยู่ได้ด้วยสวที่ท่านเลือกเอาไว้ค่ะท่านถึงไม่ต้องแคร์ไงสภาเนื่องไหมครับดังนั้นปัญหาเรื่องมันมีปัญหาเยอะขึ้นเพราะเรื่องสวผมพูดจริงๆนะครับคุณทอยรัฐธรรมนูญ2-34เนี่ยนะครับพลเอกสุรินทร์ คาบยูนเนี่ยเป็นนายกได้แค่47วันแต่พลเอกประยุทธ์เป็นได้ปีที่9แล้วครับจะครบ9ปีเนี่ยทำไมเพราะสวในปี34ในเรื่องนายกไม่ได้โดนประท้วงค่ะอันที่2ครับศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระทั้งหลายตอนปี34ยังไม่มีครับของพวกนี้มาตอนรัฐธรรมนูญปี2540โดยมาจากสวที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงค่ะตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระก็มาจากสวครับแต่สวมาจากคสช.แต่งตั้งไว้ครับค่ะพลเอกประยุทธ์แต่งตั้งไว้ครับนี่ก็เลยเป็นเหมือนกับทำให้ท่านอยู่ได้นะครับ8-9ปีก็ไปแล้วนะครับว่าง่ายคือท่านไม่ได้รับผิดชอบต่อประชาชนเพราะท่านอยู่ในสวแล้วก็อิสระของท่านดังนั้นเนี่ยผมหวังว่าพอสวชุดนี้โดนปิดสวิตช์ไปนะครับขอท่านปิดสวิตช์ตัวเองตั้งแต่คราวนี้แล้วก็อย่างช้าคือเมื่อท่านหมดวาระในเดือนพฤษภาคมปีหน้ามันจะกลับสู่สภาพปกติครั้งหนึ่งครับค่ะแล้วไม่ได้กลับสู่อะไรไม่ได้เป็นสู่อนาคตอะไรนะครับมันกลับสู่สิ่งที่เราเคยมีอ่ะมันกลับสู่ความปกติของเราที่เคยมีก่อนหน้าที่ดำหน้าค่ะที่ท่านได้พาถอยหลังไปนะครับค่ะค่ะเอาละค่ะพูดถึง accountability แล้วพลอยนึกได้ค่ะอาจารย์ครับหมายความว่าส่วนหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกเนาะว่าบรรยากาศในรัฐสภาที่นายกรัฐมนตรีไปตอบคำถามสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ด้วยอาจารย์บอกว่าเป็นลักษณะตัวบุคคลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะที่ไม่ต้องไปรัฐสภาก็ได้เพราะว่าครม.ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเชื่อว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในกรณีที่เราอาจจะนึกออกก็คือในกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะคะซึ่งคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ตอบคำถามกระทู้บ่อยมากได้ไปรัฐสภาบ่อยมากหลายครั้งต่อให้ไม่ไปเองเนี่ยก็ต้องส่งคนอื่นไปตอบแทนอย่างนี้เนี่ยมันก็คือบรรยากาศที่เราพูดได้ไหมคะว่ามันเป็นบรรยากาศที่เกิดมาจากการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องเป็นส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งในรัฐธรรมนูญก่อนแน่นอนใช่แน่นอนครับอันนี้มันคือเหตุผลแหละที่ว่านายกต้องเป็นส.ส.คือผมมันเป็นสองเหตุผลนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งเขาอยู่ได้ด้วยส.ว.และองค์กรสลักเขาไม่ได้อยู่ที่สสนะครับถ้าถามว่าสวไม่ได้ไปยุ่งอะไรนะครับไม่มีองค์กรอิสระที่มาจากสวที่ท่านเลือกเอาไว้นี่นะครับเขาต้องอยู่หรือไปอยู่ที่สภาเลยจะไว้วางใจไหมเขาต้องฟังไล่ของสำคัญกับสภานี่เป็นเหตุผลของที่มันไม่ใช่ปัญหาตัวบุคคลอย่างเดียวตัวบุคคลก็มีส่วนทำให้มันแย่ลงไปอีกนะครับผมก็ย้ำว่าถ้าหากว่าเรากลับสู่ระบบที่สวไม่ได้มาเลือกนายกแล้วปัญหาต่างๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะดีขึ้นรวมถึงปัญหาเรื่องงูเห่าด้วยไม่เคยมียุคใดที่จะมีการย้ายพรรคเปลี่ยนข้างย้ายขั้วเป็นงูเห่ากันเพ่นพ่านทั้งเต็มสภาขนาดนี้ค่ะตั้งยุคสมัยก่อนหน้ายึดอำนาจก็ไม่มากขนาดนี้เป็นเรื่องของการต้องอยู่ให้ได้
คือหมายถึงว่าในสภาเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ให้ได้คือเสียงต้องเกินครึ่งแต่พอดีท่านเป็นนายกพรรคของท่าน116เสียงเองไงมันปริ่มต่อให้รวมพรรคอื่นก็ยังปริ่มอยู่ใช่ไหมครับก็เลยต้องใช้วิธีการไปเอาสิ่งที่เรียกว่าสสงูเห่ามาเข้าพรรคใช่ไหมครับทำให้การใช้เงินนะครับในการเมืองมันก็มากขึ้นผมหมายถึงว่าเท่าที่เราได้ยินมาและเข้าใจเนี่ยมันก็มีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นกับบางคนจริงๆซึ่งมันไม่ดีใช่ไหมครับผมหมายถึงว่า4ปีที่ผ่านมาหลังจากเลือกตั้งปี62เนี่ยนะครับการเมืองแบบท่านนายกเนี่ยนะครับคือเป็นนายกด้วยสว.อยู่ได้องค์กรอิสระแล้วในสภาผู้แทนก็หายทำให้ถึงให้เกินครึ่งนะครับเพื่อที่จะผ่านกฎหมายจะได้ไม่แพ้ฝ่ายค้านนะครับเมื่อเสียงปิ่มน้ำนะครับก็ต้องไปช้อปปิ้งเอาสว.ไอ้สส.ของอีกฝ่ายนึงมาช่วยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันเป็นของที่มันควรจะจบไปกับสภาชุดนี้มันไม่ควรไปต่อไปในสภาชุดหน้าค่ะโอ้ค่ะมีหลากหลายประเด็นเลยนะคะเอ้าคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์คะอาจารย์พูดในเรื่องของสว.แล้วเนาะแล้วอาจารย์พูดหลายรอบว่าพอสิ้นบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปี2560แล้วเนี่ยควรที่จะมาคิดใหม่ว่าบทบาทของสว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยสรุปแล้วไม่ควรจะมีอันนี้อาจารย์บอกแบบนี้มันจะหมดไปเองครับคุณพลอยตามบทเฉพาะการมันหมดไปเองเลยค่ะคืออำนาจเลือกนายกเป็นอำนาจของสว.ที่คสช.เลือกไว้ชุดแรกชุดนี้เท่านั้นมันหมดไปเองค่ะโอเคค่ะแล้วในอีกปัญหาหนึ่งข้อเสนอของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยนะคะที่เสนอว่าก็เขียนลงในรัฐธรรมนูญเลยสิว่านายกเนี่ยควรที่จะเลือกมาจากคนที่เป็นสสอยู่แล้วที่ผ่านการเลือกตั้งของประชาชนมาแล้วอันนี้อาจารย์มองอนาคตว่ายังไงคะมันควรจะมีหรือมันควรจะไม่มีหรือมันควรที่จะเปิดปลายเปิดไว้แบบนี้ผมคิดว่าเราควรไปเถียงกันเรื่องที่มันใหญ่กว่านี้ค่ะอันนี้มันเรื่องรองอ่ะประเด็นคืออย่างนี้ฮะคือผมคิดว่าถ้าเอาง่ายๆนะครับเราเคยมีมานะครับแล้วก็มีว่าที่นายกมาแทนก็เลือกสิครับว่าแบบไหนมันดีกว่าระหว่างว่าที่นายกคืออาจารย์มีชัยก็ว่าที่นายกเพราะอะไรครับเพราะเขากลัวจะโดนประท้วงสอสอไม่ต้องเป็นใช่ไหมอย่างน้อยเป็นว่าที่นายกให้เผชิญคณะผู้ว่าก่อนแต่กลัวคนนอกไงกลัวโดนประท้วงในคนนอกก็แปลว่าเรามีแค่สองทางเลือกแล้วครับระหว่างว่าที่นายกกับให้เป็นสอสอใช่ไหมครับเราก็เลือกกันสิเอาแบบไหนแล้วผมไม่ว่าเป็นว่าที่นายกมันเป็นของประหลาดให้เป็นสสแล้วกันนะครับก็เป็นอันดับหนึ่งของบัญชีรายชื่อไปนะครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today